ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นท่อส้วมแตกฝันเห็นท่อส้วมแตกฝันเห็นอุจจาระฝันเห็นอุจจาระลอยมาฝันเห็นท่อส้วมแตกฝันเห็นอุจจาระลอยมาแปลว่าอะไรเราจะใช้ไพ่ทาโร่นะคะไพ่ดีค่ะคุณควรจะฝันเห็นท่อส้วมแตกเนี่ยคุณควรจะทำบุญให้คนยากคนจนคุณจะมีความสุขนะคุณจะมีความสุขกับการเก็บตัวอยู่กับบ้านคุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเข้ามานะจะมีปัญหาในเรื่องสุขภาพเข้ามาแต่สุขภาพของคุณน่ะถ้าได้นอนหลับพักผ่อนน่ะถ้าได้นอนหลับพักผ่อนเนี่ยปัญหาสุขภาพจะหมดไปจะมีคนเอาเงินมาให้จะมีลูกค้าจะมีคนเอาเงินมาให้คุณเป็นคนรักสันโดษชอบทำงานส่วนตัวชอบทำธุรกิจส่วนตัวเป็นคนสันโดษคุณเป็นคนสันโดษชอบทำธุรกิจส่วนตัวไม่ชอบให้ใครมาคุณจะไม่ชอบให้ใครมายุ่งวุ่นวายจะมีเพศตรงข้ามจะมีเพศตรงข้ามมาตกหลุมรักหัวทิ่มหัวตำจะมีเพศตรงข้ามมาขอความรักอาจจะได้ไปเที่ยวกับเพศตรงข้ามจะมีเพศตรงข้ามมาตกหลุมรักหนุ่มหล่อสาวสวยทะเลนาฬิกาอาจจะอายุต่างกันหรืออาจจะเป็นในลักษณะว่าคือจะมีเพศตรงข้ามมาตกหลุมรักอ่ะคนคนนั้นอ่ะอาจจะแก่กว่าคุณอ่ะหรือเด็กกว่าคุณก็ได้ก็คือว่าจะอายุอ่ะค่อนข้างต่างจากคุณอ่ะค่อนข้างเยอะอาจจะได้ไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวกลางคืนด้วยกันเลขนำโชค3 2 2 8 2 9 3 2 2 8 2 9ค่ะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูกรุณาแอดไลน์มานะคะเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปค่ะ